ร้อยท่อต่อไปดูกรณีของชอการช่างคุณสุภชัยครับครับล่าสุดนายณัฐวุฒิตรีวิศวะเวทกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางชอการช่างหรือว่า CK เปิดเผยว่าบริษัทมีโครงการขนาดใหญ่ที่เตรียมจะลงนามในสัญญาหลายโครงการในปีนี้โดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางที่สปป.ลาวมูลค่า 98,000 ล้านบาทแล้วก็ยังจะมีในส่วนของงานซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้าสายสีม่วงเหนือและสายสีน้ำเงินมูลค่า 1,630 ล้านบาทรวมถึงงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข118สายเชียงใหม่เชียงรายตอนที่3มูลค่า800ล้านบาททั้งหมดนี้เองจะทำให้ CK เนี่ยมีปริมาณแบ็คล็อกในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยมากกว่า 150,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการทั้งนี้เองยังไม่นับรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกอีก 190,000 ขออภัย 190,000 กว่าล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาได้ในช่วงปลายปีนี้แล้วก็บริษัทในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น BEM Thai Tap Water หรือ CKP ก็ยังมีทิศทางที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้กลับมาที่ในส่วนของโครงการใหญ่ คือหลวงพระบางพาวเวอร์ 98,000 ล้านคุณสุภชัยฮะต้องบอกว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันก็มีข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่เป็นข่าวในมิติที่ CKP จะเป็นแกนนำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการหลวงพระบางพาวเวอร์แต่ CKP เองเป็นบริษัทย่อยของ CK ถูกไหมใช่ฉะนั้นถ้าไปยึดโยงตามโมเดลไสยบุรีพาวเวอร์CKP ก็เป็นหูเรี่ยวหูแรงใหญ่แล้วก็ว่าจ้าง CK ให้เป็นผู้รับเหมาหลักนะก็ลูกป้อนแม่ป้อนงานให้แม่นะฮะท่านด้วย CK เองเนี่ยโครงการขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะแน่นอนนั่นหมายถึงมูลค่าแบ็คล็อกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ตรงนี้เองจะเป็นส่วนช่วยในการรักษาฐานรายได้ให้กับชอการช่างไปได้อีกหลายปีนะเขื่อนนี้มันสร้างกันไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีนะใช่แล้วก็มูลค่าอย่างที่คุณพารายงานไว้นะฮะ 98,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของกรณีของเขื่อนหลวงพระบางตัวนี้นะฮะมันก็สอดรับนะในความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมานะเกี่ยวกับโครงการในหลวงพระบางที่ว่านี้นะครับอย่างกรณีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นได้ชัดว่ากรณีของผู้ที่เกี่ยวข้องในแง่ของโครงการนี้นะครับนั่นก็คือกรณีของบริษัท PSG Corporation จำกัดมหาชนหรือ PSGก็เพิ่งจะมีรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็ทางบอร์ดเองก็อนุมัติในแง่ของการลงนามเพื่อรับสิทธิ์การดำเนินงานก่อสร้างชุมชนใหม่และงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่อยู่เมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางที่สปป.ลาวนะครับมูลค่างาน 5,000 กว่าล้านบาทระยะเวลาก็คือประมาณ55เดือนนั่นเองนะครับก็ดูมันสอดคล้องนะครับว่าเมื่อเขื่อนจะเกิดแน่นอนฮะมันก็มีสิ่งที่จะต้องทำก่อนก็คือด้านสาธารณูปโภคที่ต้องย้ายคนจากพื้นที่ในที่จะต้องสร้างเขื่อนไปอีกอยู่ที่หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก PSG ครับนะฮะที่เข้าไปทำงานย้ายถิ่นฐานครับนะฮะให้กับประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการยังมีในส่วนของ Right Tunneling หรือว่า RT ที่ได้รับงานก่อสร้างงานโยธาโครงสร้างถาวรจากโครงการหลวงพระบางพาวเวอร์ด้วยมูลค่างานครับอยู่ที่ 1,615 ล้านบาทก็จะมีการทยอยนะครับรับรู้ตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงต้นปี2571นะก็เรียกว่าเป็นเหาฉลามที่แท้จริงถูกไหมพอ CK เนี่ยเป็นผู้รับเหมาหลักแล้วเขาก็ต้องมีการไปว่าจ้างนะซับคอนแทคเตอร์อย่าง RT ซึ่งเชี่ยวชาญนะฮะงานเฉพาะทางครั้งนี้เนี่ยตามที่มีข้อมูลออกมาเป็นงานโยธาโครงสร้างถาวรแต่อยากให้จับตามองครับเพราะสมัยไสยบุรีพาวเวอร์เนี่ยRT เขาได้รับส่วนในการไปสร้างตัวเขื่อนด้วยนะท่านพูดถึงขั้นตอนการพัฒนาโครงการเนี่ยนะเดี๋ยวพอจบจากโครงสร้างถาวรก็ต้องมีเนี่ยฮะการเปิดเนี่ยเปิดหน้างานใหม่ใช่ซึ่งเดี๋ยวพอมันต้องมีเรื่องของการขึ้นสันเขื่อนเนี่ยRT จากที่มีโปรไฟล์อยู่แล้วกับโครงการไสยบุรีนะฮะก็มีโอกาสจะได้รับส่วนงานเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะในฝั่งของหลวงพระบางพาวเวอร์ด้วย
นะครับอันนี้ก็ในส่วนของหลวงพ่อบางนะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งฮะในแง่ของความคืบหน้าของโครงการหลวงพ่อบางตัวนี้นะครับก็ดำเนินการโดยบริษัทหลวงพ่อบางพาวเวอร์นะครับซึ่งมี CKP นะครับซึ่งเป็นลูกของ CK นะครับถือหุ้นอยู่ 50% ด้วยกันนะครับอีกส่วนที่เหลือก็จะเป็นพันธมิตรจากสปป.ลาวก็คือกลุ่มของเดวิดเวนดาวนะครับและที่สำคัญคือโครงการนี้นะครับได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อขายไฟฟ้าหรือก็ทาริฟ MOU กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยไปแล้วหรือกฟผ.ไปแล้วนะครับเมื่อวันที่27เมษายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ากำหนดในแง่ของการรับซื้อนะฮะราคาเนี่ยมีการกำหนดออกมาแล้วก็คือ2บาท40สตางค์เศษต่อกิโลวัตต์ต่อกิโลวัตต์อาวนะครับขณะเดียวกันนะฮะในแง่ของกำหนดการในการ COD เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2573เป็นต้นไปอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการเซ็นกันไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอายุสัมปทานก็คือ35ปีด้วยกันนั่นเองนะครับเสร็จไปแล้วนะเสร็จไปแล้วครับเมื่อปีที่แล้วฮะ27เมษายนนะครับเมื่อสักครู่คุณสุภชัยพูดถึงชื่อหนึ่งครับทำไมเห็นครับดูอ่านแบบรีบๆขยายความสักหน่อยสินะครับก็คือในโครงการของเขื่อนหลวงพ่อบางตัวนี้ฮะจะมาในนามของบริษัทหลวงพ่อบางพาวเวอร์ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ CKP อย่างที่เรารู้กันนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นอันดับ2ประมาณสัก 40% เนี่ยจะเป็นกลุ่มของเดวิดแวนดาวเดวิดแวนดาวเป็นใครก็เป็นเจ้าใหญ่ในสปป.ลาวแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PSG ด้วยถูกต้องนะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็น CEO ของ PSG ตรงนี้ขยายความเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและสัดส่วนที่เดวิดแวนดาวถืออยู่ในหลวงพระบางพาวเวอร์เนี่ยถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยครับไม่น้อยฮะแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวดาวซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองถ่านหินเซกองที่สปป.ลาวเขาก็แจกจ่ายงานออกมาอย่าง PSG ที่เมืองไทยก็ได้รับงานนะฮะด้านสาธารณูปโภคของเหมืองถ่านหินแล้วก็ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทรดเดอร์ถ่านหินของเหมืองนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยครอบครัวดาวก็ไปมีสเต็กอยู่ในหลวงพระบางพาวเวอร์ด้วยก็น่าสนใจไหมว่า PSG นะฮะคือนอกเหนือจากที่ไปรับงานย้ายถิ่นฐานให้กับคนที่จะได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยอาจจะมีงานในส่วนอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยหลังจากนี้มันมีโอกาสสูงนะฮะที่จะมีมากกว่านั้นนั่นเองนะครับคุณสุภชัยครับมีบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะที่ออกมาระบุประมาณการกำไรปกติในงวดปี2566ของทางชอกันช่างนะครับก็ทำตัวเลขไว้ที่ 1,600 ล้านบาทก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 77%เมื่อเทียบกับงวดปี2565และจะถือเป็นการฟื้นตัวสูงที่สุดในรอบ6ปีอย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยกดดันครับจากนโยบายค่าแรงของรัฐบาลชุดใหม่โดยค่าแรงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5% จะกระทบต่อกำไรของทางชอกันช่างเนี่ยราว 4% แต่เนื่องด้วยว่าบริษัทเองมีการจ่ายค่าแรงที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำทั่วไปอยู่แล้วตรงนี้เองในแง่ของผลกระทบจึงอาจจะเกิดขึ้นอย่างจำกัดกำหนดคำแนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย 4K ไว้ที่26 บาทพร้อมกันนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กำหนดคำแนะนำซื้อ 4K เช่นกันก็มองแนวโน้มกำไรเป็นบวกแล้วก็เตรียมจะมีการทำจุดสูงสุดใหม่ในปีนี้ด้วยแบ็กหลอกใหม่นะฮะก็คาดการไว้ที่ 265,000 ล้านสำหรับทั้งปีรวมถึงก็มีโครงการอื่นๆอีกนะครับในปี67แล้วก็ปีถัดๆไปที่ถือเป็นโครงการมีศักยภาพกำหนดคำแนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่28.50 บาทคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันนี้ 43% นะนะครับอย่าลืมนะครับว่าหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นมีความคืบหน้าแบบนี้ก็น่าติดตามดูนะครับว่าการกลับมาของกลุ่มนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ